สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AMD Detect นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการ compile kernel มือถือ Android นะครับในคลิปนี้นะครับมือถือที่ผมจะนำมาสาธิตก็คือจะเป็น Redmi 9T นะครับบน Android 11เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับในการ compile kernel มือถือ Android นะครับก็ให้เรานะครับดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมือถือเรามานะครับก็คือจะเป็น kernel source code นะครับในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะใช้ซอร์สโค้ดของผมเองนะครับซึ่งผมได้ทำการอัปโหลดขึ้น GitHub ของผมนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะ copy link มานะครับ copy link ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดซอร์สโค้ดของผมนะครับโอเค syntax ที่ผมจะใช้ในการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับหรือว่าโคลนซอร์สโค้ดผมบน GitHub เนี่ยก็คือจะเป็นclone นะครับแล้วก็ตามด้วย URL ตอนนี้ก็เริ่มทำการดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ให้เรารอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโฟลเดอร์ source code มือถือผมก่อนนะครับก็จะพิมพ์ cd นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับก็จะได้ source code ตามนี้นะครับผมในการ compile kernel นะครับในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะใช้ shell script นะครับในการ compileเดี๋ยวผมจะเปิด shell script ให้ดูนะครับว่าจะมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับที่ผมใช้ในการ compile kernel นะครับผมจะใช้คำสั่ง cat นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับเพื่อเปิดดูว่าเปิดไฟล์นะครับดูว่ามีคำสั่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งที่อยู่ข้างในนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือผมจะเซตค่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ผมจะใช้โปรแกรมที่จะใช้ในการคอมไพล์ครั้งนี้นะครับก็จะเป็น GCC นะครับเวอร์ชัน10นะครับผมก็จะแพดไฟล์นะครับไว้ตาม directory ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าถ้าเมื่อถึงถ้าเพื่อนๆนะครับดูวิดีโอผมเนี่ยแล้วก็นำไฟล์ผมไปใช้นะครับก็ให้เปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์โปรแกรมคอมไพล์สำหรับมือถือเพื่อนๆนะครับต่อไปนะครับก็ผมจะใช้คำสั่งนะครับ make kernel นะครับแล้วผมก็เซตค่า kernel dev config เนี่ยเอาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็น citus dev config นะครับซึ่งจะเป็นของ poco m 3นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้กับ Redmi 9T นะครับก็จะเซตค่าตามนี้แล้วก็ต่อไปผมจะ make เมนู config นะครับเพื่อเปิดหน้าต่าง GUI ขึ้นมานะครับเพื่อเซตค่าต่างๆต่อไปเมื่อผมทำการเซตค่าเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการ make kernel นะครับด้วยคำสั่งตรงนี้นะครับเมื่อผมทำการ compile kernel เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะได้ไฟล์image นะครับ .gc.dtb มานะครับมันก็จะทำการ read ขึ้นมานะครับว่ามีไฟล์นี้ต่อไปนะครับก็คือผมจะสร้าง fetchable zip นะครับด้วยเทมเพลตของ any kernel นะครับก็จะทำการ verify ก่อนนะครับว่ามีโฟลเดอร์นี้อยู่นะครับก็คือ syntax ตรงนี้นะครับก็คือ rm-rf แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าผมเคยคอมไพล์มาก่อนนะครับจะมีไฟล์นี้อยู่ใช่ไหมครับก็คือก่อนที่ผมจะสร้างไฟล์ใหม่เข้าไปจะต้องลบไฟล์เก่าออกก่อนนะครับเพื่อที่สร้างไฟล์ใหม่เข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมเพิ่งทำการโคลนซอร์สโค้ดมาจาก GitHub ใช่ไหมครับเป็น GitHub ของผมเนี่ยก็
ก็คือมันจะไม่มีไฟล์นี้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมได้สร้างเชลสคริปต์ไว้สำหรับในกรณีที่ว่าผมสร้างไฟล์ไปแล้วและผมจะต้องการที่จะสร้างไฟล์อีกอาจจะแก้บั๊กหรือในกรณีอื่นนะครับอ่ะก็จะใช้ syntax เพิ่มเข้ามานะครับต่อไปนะครับก็คือผมจะ copy file image นะครับก็คือเมื่อผมทำการ compile kernel เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ image.gc ตรงเนี้ยมาแต่ไฟล์ image.gc นะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ out arch แล้วก็ arm64 แล้วก็ boot นะครับผมจะ copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ any kernel นะครับก็จะใช้ syntax ตรงนี้เพื่อจะ copy image.gc.dtb นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ any kernel นะครับต่อไปเมื่อไฟล์ผมเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ any kernel เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ผมเซตค่าสภาพแวดล้อมในโฟลเดอร์ any kernel เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะใช้คำสั่งนะครับก็คือ sip-r แล้วก็ -9 นะครับแล้วก็ตามด้วย syntax ตรงนี้นะครับซึ่งผมได้เซตค่าชื่อ kernel ผมที่ผมชื่อ zip file ผมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้ syntax ตามนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อผมสร้าง fetchable zip นะครับหรือว่า zip file นะครับที่เป็น kernel zip file เนี่ยที่เอาไว้ flat ผ่าน custom recovery เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการใช้ไฟล์นะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะแชร์ไฟล์โดยตรงไม่ได้นะครับผ่านพอร์ต USB หรือว่าย้ายไฟล์ปกตินะครับก็คือมันจะต้องทำผ่านเทอร์มินอลนะครับก็คือผมจะอัปโหลดไฟล์นะครับขึ้น Google Drive นะครับผมก็จะใช้ syntax นะครับก็คือผมจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ any kernel ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้ syntax g drive นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับตามด้วยชื่อไฟล์ kernel ผมนะครับแล้วก็ syntax ตรงนี้นะครับก็คือมันจะโชว์ขึ้นมานะครับว่าในการสร้าง kernel นะครับผมใช้เวลาในการสร้างเท่าไหร่นะครับมันก็จะเซตค่าโชว์ขึ้นมานะครับโอเคเมื่อผมทำการเซตค่าสภาพแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทำการคอมไพล์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์สกรีนก่อนนะครับซินแท็กที่ผมจะเรียกใช้ shell script นะครับผมจะใช้ syntax bash นะครับแล้วก็ตามด้วย build นะครับแล้วก็ .sh ซึ่งก็คือชื่อไฟล์ผมนะครับแล้วก็กด enter ครับมันก็จะเริ่มรันคำสั่งทีละบรรทัดนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มทำการ build kernel เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเซตค่าบางอย่างเข้าไปในไฟล์ kernel นะครับก็คือจะเป็นชื่อ kernel นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นความแตกต่างครับว่าชื่อที่ผมทำการเซตค่าไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับโอเคผมก็จะเซตค่าไว้ตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟไฟล์นะครับเมื่อผมเซฟไฟล์ไปแล้วเนี่ยผมก็จะออกเลยนะครับก็คือตอนนี้ได้ทำการเริ่มคอมไพล์แล้วนะครับก็จะใช้เวลาคอมไพล์สักพักนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่คอมไพล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคWe'll be right back.
ดีครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการ compile custom kernel เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปโหลดไฟล์นะครับขึ้น Google Drive แล้วเดี๋ยวผมก็จะสาธิตวิธีการนำไฟล์ไปใช้นะครับก็คือจะ flat ไฟล์ผ่าน custom recovery นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่มือถือผมแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะไปดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ก่อนนะครับก็คือจะไฟล์นี้นะครับก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะรีบูตเข้า Custom Recovery นะครับเพื่อที่จะ flat file kernel นะครับผมก็จะเข้าไปเลือกไฟล์ custom kernel ที่ผมได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับโอเคผมก็จะบันนะครับก็คือตอนนี้ได้ทำการแฟลชไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงขึ้นสีแดงๆนี้ไม่เป็นไรนะครับก็คือไฟล์ TWRP มันไม่สมบูรณ์นะครับก็ให้สังเกตตรงด้านบนนะครับก็จะขึ้นว่า success นะครับก็จะทำการ wipe cache นะครับเมื่อทำการ wipe cache เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะ reboot system นะครับตอนนี้มือถือผมก็ได้ทำการรีบูตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับว่ามือถือผมนะครับเป็น Android 11นะครับก็จะใช้เวลาในการรีโหลดสักครู่นะครับโอเคก็จะเป็น Android 11นะครับก็คือตรงเวอร์ชันเคอร์เนลนะครับก็คือจะเป็นชื่อที่ผมได้ทำการเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะขึ้นโชว์ประมาณนี้ก็คือเป็นชื่อที่ผมได้ทำการตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับ 4.19 นะครับแล้วก็ .13 นะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชันเคอร์เนลนะครับก็จะสามารถใช้ Wi-Fi ได้นะครับก็ซิมมือถือก็ยังจะใช้ได้ปกตินะครับเคอร์เนลที่ผมได้ทำการคอมไพล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเช็คเซ็นเซอร์ดูนะครับว่าจะยังปกติหรือเปล่านะครับสังเกตนะครับก็จะยังคงปกตินะครับก็ไม่ได้มีเซ็นเซอร์อะไรหายไปนะครับก็เดี๋ยวจะเข้ากล้องให้ดูนะครับก็คือช่วงแรกๆนะครับเมื่อเราทำการ flat kernel มาใหม่ๆนะครับมันก็จะใช้เวลาในการรีโหลดสักพักนะครับก็ไม่เป็นไรเมื่อเราใช้ไปสักพักเนี่ยมันจะใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเครู้สึกว่ากล้องก็จะสามารถใช้งานได้นะครับก็คือไม่ได้บั๊กอะไรโอเคนะครับ
ี๋ยวเราเข้าไปดูที่แอป Kernel Manager นะครับก็คือแอปที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือจะเป็น Smart Pack นะครับ Kernel ก็คือแอปนี้ต้องรูทเครื่องนะครับก็ตอนนี้ผมรูทเครื่องไปละก็จะเข้าไปดูนะครับก็คือตรง CPU นะครับก็จะสามารถทำงานได้สูงสุดที่ maximum นะครับอันนี้จะเป็น core จะอยู่ที่ 1.8 นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ 2 GHz นะครับโอเคซึ่งผมไม่ได้ทำการ overclock CPU นะครับจาก source code ก็คือจะ compile ขึ้นมาเฉยๆนะครับส่วนในเรื่องของการ overclock เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตในวิดีโอถัดไปนะครับก็คือ GPU นะครับก็คือจะ maximum จะอยู่ที่950นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรง device นะครับก็จะเป็น Android version 11นะครับสังเกตตรง kernel นะครับก็จะเป็นkernel ที่ผมได้ทำการ compile ขึ้นมานะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่จะใช้ในการ compile ก็จะเป็น GC นะครับเวอร์ชัน 10.2 นะครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตวิธีการ compile custom kernel บน Android 11นะครับแล้วก็สาธิตวิธีการนำไฟล์ไป flat ผ่าน custom recovery นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบนะครับเพื่อนๆนะครับก็ดูวิดีโอผมนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้กับมือถือเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ